วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้พี่ย่าพามาเข้าป่าอีกเช่นเคยนะคะป่าข้างทางของพี่ย่านั่นแหละค่ะก็พี่ย่าไม่ได้ไปไหนไกลๆหรอกค่ะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาลุ้นกันว่าวันนี้พี่ย่าจะได้เม็ดเห็ดไหมนะคะยังไงฝากตั้มไลค์ให้พี่ย่าด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ย่าด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะไปค่ะเข้าป่ากันค่ะทุกคนเดินเข้ามาพี่ย่าก็เจอเห็ดตับเต่านะคะเห็ดพึ่งทามหรือว่าเห็ดตับเต่าค่ะนี่ค่ะมี3ดอกนะคะนั่นอีกดอกนึงค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลงมือเก็บกันเลยนะคะน่ารักมากเลยนี่ค่ะเก็บเลยค่ะแล้วก็ดอกนี้ก็เก็บเลยตัวมุติมิน่ารักค่ะแล้วก็มาตรงนี้อีก1ดอกนะคะเราก็เก็บเลยค่ะ3ดอกค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยนะคะงามมากเลยค่ะหูไม่มีที่ติเลยค่ะเพื่อนไม่มีแมงไม่มีอะไรนะคะนี่เราก็ตัดออกอย่างนี้ได้เลยอุ้ยงามน่ารักเนี่ยค่ะเพื่อนนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่จ้าไปจ้าเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งทามนะคะเพื่อนตั้งกดโตดอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะจ๊ะงามไหมเพื่อนเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งทามอินดิโกกว่าเห็ดงามไหมจ๊ะมีอีกดอกหนึ่งนะจ๊ะใกล้ๆกันนี่ค่ะดอกนี้ก็งามเหมือนกันถอนเลยหาเห็ดข้างทางเหมือนเดิมจ้ะพี่ย่างามมากเลยค่ะท่าทางจะกรุบกรอบน่าดูเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะได้ละงามมากกำลังว่าจะตัดขาให้ดูกล้องล้มโอ้โหงามมากนี่จ้ะเพอร์เฟคมากค่ะไปจ้าไปหาต่อเห็นเห็ดแมนเดลไหมเยอะมากมีอีกดอกหนึ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะงามมากเลยค่ะโอ้งามงามมากเห็ดชนิดนี้จะกรุบนะคะเพื่อนจะกรุบมีความเหนียวความกรุบนะคะอร่อยจ้ะเดี๋ยวนี่ค่ะเอามาไว้กับเพื่อนเขานะงามมากเลย4ดอกเต็มหม้อจานเพื่อน4ดอกเต็มหม้อค่ะ4ดอกเต็มหม้อเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยจ้า4ดอกเต็มหม้อเลยอันไหนเราไม่เอาเราก็ตัดออกกรุบกรอบมากเลยโอ้ยตายแล้วเพื่อนๆโอ้ยเพื่อนๆได้ไปแต่ดอกนะคะได้ตัวนี้ก็ยังดีนะเพื่อนนะตัวนี้ได้หมดเลยค่ะตัวนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูดอกนี้สิติดไว้ดอกนี้ก็งามเดินเข้ามาก็เจอเลย
ได้อยู่ได้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 จ้ะได้จ้ะนี่มาดอกนี้เดี๋ยวปิดอุ้ยกรุบมากดูความงามจ้ะเพื่อนๆไม่รู้จะสรรหาคำบรรยายยังไงดีกับความงามของเห็ดเนาะนี่ค่ะ4ดอกก็เต็มหม้อพอดีจ้ะเพื่อนๆไปหาอีกจ้าไปจ้ะป่าข้างทางของพี่ย่าเหมือนเดิมจ้ะมาตรงนี้ก็มาเจอเห็ดพึ่งทามหรือเห็ดตับเต่าอีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อนเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูนะนี่คือถนนนี่คือถนนค่ะติดถนนก็เป็นป่าเห็ดของเรานี่จ้ะปิดไว้หน่อยนึงดอกนี้ก็งามนะเพื่อนดูรากความยาวของรากบางคนที่เขาเสียดายเห็ดเขาก็จะค่อยๆเล็มออกเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขาเขาก็จะกรุบกรอบค่ะเห็ดชนิดนี้พอทานแล้วอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์ตามนะจ๊ะเขาแพ้ทางกันนะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่เห็ดชนิดนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะไม่มีพิษอะไรกรุบกรอบอร่อยเหมือนเห็ดพึ่งทามบ้านเราเหมือนเห็ดตับเต่าบ้านเราเลยจ้ะเพอร์เบอร์อยู่นี่คืออินดิโกเห็ดหรือว่าเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งทามหรือว่าเห็ดตับเต่านั่นเองจ้ะพี่ย่าไม่เก็บจ้ะเพราะว่าเขาบานแล้วปล่อยเขาเป็นเชื้ออยู่ในป่าเนาะฮัลโหลเพื่อนๆเห็ดชนิดนี้กินไม่ได้นะคะเห็ดชนิดนี้นะคะแม่ตู้นะคะน้องสาวของพี่ย่าที่อยู่เยอรมันนะคะเธอไปเก็บมาแล้วเขียนมาถามพี่ย่าว่าพี่ย่าเห็ดชนิดนี้มันงามอ่อนดีกินได้ไหมกินไม่ได้จ้ะเห็ดชนิดนี้สังเกตได้ง่ายเหมือนเห็ดกระด้างขาจะเป็นสีน้ำตาลกลีบดอกใต้ดอกนี่จะเป็นชิดติดกันหัวดอกตรงกลางจะเป็นสีเข้มพอปลายดอกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนกินไม่ได้นะคะตัวนี้มีพิษสะสมค่ะกินไม่ได้จ้ะอันนี้ก็คือเป็นเห็ดชนิดเดียวกันกับเห็ดเมื่อกี้นี่ค่ะเป็นเห็ดกินไม่ได้นะจ๊ะห้ามเก็บนะอันนี้คือคริสตัลบอลนะคะตัวนี้กินได้ค่ะเห็ดตะปูบ้านเราค่ะอร่อยดีค่ะเอาไปหมกค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศก็เอาไปหมกใส่กระดาษฟอยล์ได้นะคะใส่กระดาษฟอยล์หมกอร่อยค่ะใส่ใบแมงลักนะจ๊ะใครที่ไม่เคยลองกินก็ลองกินดูนะถ้ารู้จักวิธีทำแล้วมันจะอร่อยค่ะถ้าใครไม่ชอบกินก็ไม่ต้องไปเก็บเขาอันนี้มันอ่อนมากเลยค่ะนี่ค่ะอ่อนอร่อยนี่ค่ะเห็ดตะปูหรือคริสตัลบอลนั่นเองค่ะก็วันนี้มีเห็ดหลายชนิดมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะนี่จ้ะนี่จ้ะกำลังจะขึ้นมาก็มีนะคะกำลังจะขึ้นมาก็มีเยอะเหมือนกันจ้าเดี๋ยวพี่ย่าจะใส่ชื่อไว้ให้นะคะเห็ดชนิดนี้คล้ายๆเห็ดร่มแต่ไม่ใช่เห็ดร่มนะคะเดี๋ยวกินไม่ได้ด้วยนะห้ามเก็บนะอันตรายนะจ๊ะเห็ดพึ่งน้อยแก่แล้วจ้ะเห็ดพึ่งน้อยขาแดงค่ะตรงนี้จะเป็นเห็ดพึ่งน้อยขาแดงนะคะแก่แล้วจ้ะตรงนี้ก็มีจ้ะนี่ค่ะดอกตูมก็มีแต่พี่ย่าไม่เก็บค่ะพึ่งน้อยขาแดงค่ะกำลังขึ้นเนี่ยจานเพื่อนพึ่งน้อยขาแดงนะคะกำลังขึ้นส่วนตัวนี้เป็นเห็ดตับเต่าค่ะเดี๋ยวพี่ย่าก็จะสไลด์แล้วก็ลวกเอาไว้ต้มเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะพี่ย่าจะเอาไว้แกงกินในฤดูหนาวนะเนี่ยค่ะอั
ันนี้เป็นเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งไทม์หรือว่าอินดิโกหรือเห็ดนะคะเห็ดตับเต่าเห็ดตับควายเห็ดพึ่งไทม์แล้วแต่จะเรียกนะคะซึ่งเห็ดชนิดนี้เนี่ยเขาจะอร่อยมากแล้วเวลาแกงจะกรุบๆเนื้อเขาจะแน่นนะคะเนื้อแน่นรสชาติจะออกกรุบกรอบอร่อยความหวานมีไหมมีนิดเดียวค่ะเพื่อนๆส่วนเห็ดพึ่งหวานนั้นเหรอช่วยเลยความหวานนะพี่ย่าก็จะต้มเอาไว้ค่ะฟรีซเอาไว้กินในฤดูหนาวนะคะสุกแล้วจ้าได้แล้วจ้ากรุบกรอบอร่อยแกงใส่ใบแมงลักใส่ชะอมเพื่อนๆเstuck in limbo, nothing works in my head.